มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่สีเหลืองเจอฝนตกหนักเช็คเลย8สิงหาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ